สวัสดีครับพี่น้องโอ้ยมื้อนี้กิลี่ว่าสิพาขึ้นเขาเด้อค่ะเด้อพี่น้องขึ้นเขาไปอันไปลักเฮ็ดไปลักเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งที่มันขาใหญ่ๆที่จุลี่เคยไปพ่อไว้นะครับพี่น้องแต่พอดีว่าหิมะมันหลายโพดค่ะพี่น้องระยะเวลาทางขึ้นไปมันสิเป็นซิกแซกเนาะค่ะเนาะก็ซอสิไปฮอดก็เลยบ่เสียงค่ะพ่อน้องพี่น้องบ่เสียงก็เลยว่าสิกลับแล้วค่ะสิอ้วยกลับแล้วจันทางที่มากระจังที่เห็นนั่นแหละเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันแล้วก็เดี๋ยวจุลี่เสียเบิ้งบริเวณรอบๆเด้อค่ะเด้อว่าพุ่นทางที่สิขึ้นไปอยู่ทั้งหลังจุลี่พุ่นน่ะพี่น้องอันพระเอกแล้วว่าหิมะมันหนาสิลงหลายแล้วเราบอกว่าบ่เสียงดีกว่าเพราะว่ามันเป็นมันทางแคบทางแคบเดี๋ยวมันหาหม่องกลับรถลงมาบ่ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุลี่ใส่เบิ้งบริเวณรอบๆแล้วกันค่ะพุ่นเด้อค่ะพี่น้องมาได้กับประมาณเกือบเคิงทางหรอกล่ะค่ะพี่น้องสิขึ้นไปหม่องพุ่นน่ะถ้าขึ้นบ่รู้ว่าพี่น้องจําได้บ่เนาะค่ะเนาะที่จุลี่เคยมาย่างแล้วพ่อเฮ็ดอันเฮ็ดเพิ่งขาใหญ่น่ะพี่น้องขาใหญ่ๆน่ะพอดีว่าจุลี่อันว่าอยากสิขึ้นมาเอาแนวมันไปว่านไว้รอบบ้านเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะสิได้บ่ต้องสิได้บ่ต้องมาหากินไกลค่ะพี่น้องสิได้มาหากินใกล้ๆประมาณนี้ล่ะค่ะก็ดีว่าอันมาซ่าโพดค่ะพี่น้องหิมะมันลงแล้วก็เลยบ่ได้ก็เลยขึ้นไปบ่ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันก็เลยสิมาสิไว้กลับล่ะค่ะพี่น้องจุลี่เลยมาพอดีว่า FC เพิ่นแม่นเข้ามาเนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่าอย่าลืมเฮ็ดป้านี่เด้อว่าซั่นอย่าลืมเฮ็ดป้านี่เด้อว่าซั่นปีหน้าขึ้นมาเอาว่าซั่นจุลี่ก็เลยคิดได้ค่ะพี่น้องว่าสิมาเอาว่าสิมาเอาแนวมันไปเนาะค่ะเนาะว่าสิมาเอาแนวมันไปเอาแนวมันไปกล้าใกล้ๆบ้านบัดนี้พี่น้องมาบ่ทันค่ะขึ้นมาบ่ทันเนาะค่ะเนาะเอ้าเฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งเด้อค่ะเด้อพี่น้องนี่บ่แม่นเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดหยังบุนี่ขามันสิเป็นประมาณนี้บ่แม่นเฮ็ดเพิ่งเด้อค่ะเด้อนี่เอ้าพี่น้องแล้วเบิ่งดูล่ะนี่พี่น้องนี่เฮ็ดหยังเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะเต็มอยู่ค่ะแต่บ่แม่นเฮ็ดเพิ่งเนาะค่ะเนาะนั่นเฒ่าแล้วค่ะพี่น้องเฒ่าแล้วพูนเต็มอยู่พี่น้องเต็มอยู่พูนพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูนี่จุลีบ่รู้เนาะค่ะเนาะอู้ดอกใหญ่หลายค่ะพี่น้องโอ้ยเสียดายบ่แม่นเฮ็ดเพิ่งค่ะแม่นเฮ็ดเพิ่งจุลีก็สิเอาแนวมันไปว่านไว้ใกล้บ้านค่ะพี่น้องนี่มันบ่แม่นเนาะค่ะเนาะจุลีก็บ่รู้มันเฮ็ดอีหยังพร้อมค่ะพี่น้องเต็มอยู่ค่ะสร้างบ่เป็นเฮ็ดเพิ่งแท้ฮึพี่น้องเสียดายแท้ฮึนี่เบิ่งค่ะเบิ่งนั่นพูนน่ะพูนอีกก็พูนอีกก็กลุ่มนึงค่ะพี่น้องเบิ่งพูนน่ะนี่ใหญ่หลายพี่น้องพูนอุ้ยตายเห็ดอย่างน้อนี่เนาะป้าที่โทษเบิ่งพี่น้องเบิ่งป้าเป็นเงาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่พูดเอาเบิ่งดอกใหญ่หลายพี่น้องหิมะลงนั่นเบิดแล้วล่ะนั่นเบิ่งพูนนี่ผู้ใดรู้เม่นเขามาบอกจุลีเนี่ยเด้อค่ะเด้อโอ้เสียดายมันบ่แม่นนั่นแนวกินได้คือใดบุนี่เบิ่งสงอ่ะพี่น้องคือแม่นแนวกินได้มันกันเน่าแล้วค่ะนี่พี่น้องเต็มอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้ดอกตูมมันค่ะนี่เบิ่งพี่น้องนี่ดอกตูมมันค่ะนี่เบิ่งมันที่เป็นทรงนี่พี่น้องนั่นเบิ่งค่ะเบิ่งนี่
ลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องจักมันเห็นอีหยังเนาะค่ะเนาะจุลีบ่แน่ใจจุลีบ่รู้ผู้ใดรู้ก็แม่นเขามาเล่นน้ํากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อนี่อันเดียวกันกับที่ดอกใหญ่ๆจุลีทายให้เบิ่งนั่นล่ะค่ะพี่น้องนี่สิประมาณนี้ค่ะนี่จุลีก็สิบ่เอาไปน้ําเนาะค่ะพี่น้องก็สิเอาทิ่มไว้นี่ล่ะฮู้เย็นมื้อค่ะพี่น้องเย็นมื้อเนาะค่ะเนาะนี่ผู้ใดรู้แม่นเขามาบอกจุลีในเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะสำหรับเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะแต่จังที่เห็นเนาะค่ะเนาะทางขึ้นม้าก็ได้แล้วก็วิวลอนี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องสั้นคลิปนี้ก็เสียไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้พอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย